สบายดีสบายดีตลอดสวัสดีสุขทุกคนสวัสดีตอนบ่ายเริ่มเก็บสีน้องไอ้สามเก็บกว่าเด็กแต่เก็บเองนะคะสีนี่สีขอบพื้นหยิบออกนางมาทาสีหน้าต่างเราเพราะว่าสีขอบมันเป็นสีแบบละเอียดนางสื่อสีมาแต่แก่แหละแต่ไปสวรรค์แหละให้ช่างทาไปช่างทาเองนะคะเพราะทาเองจะรู้ทุกรายละเอียดทุกมุมนะคะเก็บทุกมุมสามบาทรูปนี้เนาะเป็นสีน้ำตาลเข้มให้ร่างกายเหมือนเด็กไปเลยเอาให้ละเอียดละเอียดให้จุดบกพร่องไปเลยครับสีประตูเป็นสีขาวนะทาเองพี่น้องทาเองเป็นสีขาวเราดูแล้วจะให้ดูประตูยังไม่ได้ทาสีแล้วก็ขอบมันยังเป็นสีเป็นแบบว่าแบบปันไหนใช่ไหมเราจะทาสีขาวมันเขาจะเก็บขอบให้ละเอียดนะคะเพราะว่าช่างเก็บไม่ละเอียดส่วนตรงนี้นะฝั่งนี้เก็บขอบเริ่มละเอียดแล้วค่ะเก็บเองนะคะนี่แสงจะสะท้อนก็จะสวยขึ้นนะคะว่านางจะเก็บรายละเอียดทุกๆมุมก่อนพอสร้างเสร็จแล้วจะต่อไปว่าทาสีมือของคนยังไงเก็บรายละเอียดเดี๋ยวประตูก็จะเอาเป็นสีขาวนะคะแล้วค่อยทาสีประตูทีหลังฝั่งนี้ก็ต้องทาสีประตูก่อนแล้วค่อยไปทาสีดีกว่าแล้วครับประตูก็เปิดออกมาทาน่ะเป็นสีเก็บสีตรงนี้ให้หมดเลยสีขอบประตูนะเพราะว่ามันยังเป็นห้อยอยู่มันไม่ค่อยละเอียดเราดูถ้าเสร็จอันจะเก็บให้ละเอียดหมดทุกอย่างนะคะน้ำจะเก็บให้ละเอียดหมดสีพวกนี้จะเก็บเพราะว่ามันไม่ละเอียดมันไม่ได้ใจหน้าตรงหน้าตายังไม่ได้ละเอียดขัดเลยนะสิเก็บไม่เบิดโซฟงโซฟาอากาศฐานเทดีเพราะเปิดแอร์เชื่อบอกพี่น้องเปิดแอร์ห้องเดียวแต่เย็นทั่วเฮือนเลยแกมันได้ติดพัดลมไอ้นี่มันติดพัดลมสวยสองตัวพอเราปิดแอร์มันทะลุมาพี่พอห้องเฮือนไม่ได้ใหญ่เนาะหลังน้อยๆหนึ่งเนี่ยอันนี้ห้องนอนก็ทะลุมาหากันส่วนเครื่องครัวก็ครบแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเครื่องปิ้งแล้วก็ไมโครเวฟนะคะชิงล้างจานปลั๊กไฟมินสูมุ่งนี่ที่เด็ดส่วนที่เด็ดที่สุดก็คือโซฟานั่นเองค่ะสวยงามพอดีเป๊ะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อทีวีจอเบลเลอร์มาตั้งตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้นั่งนอนดูแบบสบายๆดูหนังสบายๆแล้วก็ผ้าม่านรอผ้าม่านนิดนึงพักเก็บสีไว้แล้วพี่น้องทาไปทามากระแสบตาซะงั้นทาแล้วอีกส่วนนึงนะครับพี่น้องค่ะนี่ครับเก็บรายละเอียดสีใหม่นางต้องเนียนนะคะเพราะช่างทาให้นางเนียนแล้วทาใหม่ค่ะเปลี่ยนสีสีมันแห้งเราไปลงสีทาใหม่กลิ่นมันเป็นกลิ่นน้ำมันมันแห้งนางทาเองนางก็สีเก็บขอบละเอียดกว่าเพราะรอยกระดานมันบวมเอี่ยมก็เลยทาใหม่นี่ค่ะให้มันเอี่ยมกว่าเดิมแล้วก็
ขอบประตูก็จะทาสีขาวโอ้ยแสบตาอันเดียวครึ่งเดียวก็แสบตาสีเทนไปคิดมาเลยคิดตกมาไปถึงมามาตกกันเป็นสีแบบนี้สบายดีอีกเท่านึงแล้วจับพี่น้องค่ะอาทีไม่ได้สวดหนึ่งละกาหิวข่าวสิไปกินต้มมาม่ามาม่าผักก็เยอะว่านางชอบกินผักพี่น้องผักผักหลายๆนะคะงัวควายกับว้าหลายเพื่อพักงากาถือกินเกี้ยงไปเบิดเลยงัวก็ยังหลายอยู่เมื่อยจ้ะกะปิไก่ก็หลายแฮมบริมักสัตว์ตัวไหนได้นางมาเอาหน้ามักปลูกต้นไม้ไก่กระบนงัวกระบนแบบเนาะจริงๆพลังกินผักก็เยอะนะคะโอ้ยหลายแต่ไก่นี่วุ่นวายไก่จะงัวThank you.
้องค่ะก็สักกะสิเก็บฝาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องลำบอกลำมันกับบริยังว่าบุว่าหมุนบดพี่บอกว่าวนเหนื่อยเด้ก็สักกะสิเก็บฝาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละค่ะต้นไม้ภูเขาบริยังจักต้นขอฝากบรรยากาศสวัสดีพี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสบายดีเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง